วันนี้มีขนมมาใหม่ขนมตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเนี่ยที่เคยกินที่มันเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับระเบิดหรือว่ามันเดือดในปากนะครับอันนี้ซื้อมาจากเดอะมอลล์งามวงวานจากในห้างเลยเนี่ยชิ้นละ2บาทชิ้นละ2บาทซื้อมา20บาทมันจะมีรสแอปเปิ้ลแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็องุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่มี4รสจำไม่ได้ว่ามันอยู่ชั้น2หรือว่าชั้น3ของเดอะมอลล์อามูวานเดี๋ยวมาลองกินดูไม่ได้กินมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยกินหวานเลยอ่ะกินหวานนำเลยอ่ะมันเป็นกินหวานนำไม่รู้เห็นป่ะนะไม่รู้เห็นป่ะนะแต่กินเนี่ยมันจะเป็นกินหวานเลยแหละลองดูไม่รู้ว่าได้กินหรือเปล่าคือตอนนั้นมันขึ้นแบบไตยืดขึ้นตรงเนี้ยขึ้นสมองนะ เดือดแต่รสชาติมันก็ไม่เท่าไหร่นะรสชาติมันไม่ใช่มันก็มีองุ่นนิดๆอ่ะองุ่นนิดๆอ่ะแต่มันจะหวานมากกว่าเป็นคิดว่าเขาทำมาเพื่อมันเหมือนกับกิจกรรมอ่ะทำแล้วมีกิจกรรมร่วมอ่ะกินไม่ใช่กินปกติแต่คือหมายว่ามันได้รู้สึกว่ามีกิจกรรมร่วมกินเชอร์รี่ลองดูก็ยังไม่หมดนะไม่ได้กินเท่าไหร่อาจจะเป็นหวัดเพราะว่าเป็นหวัดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวชิมนี่ดูแรงเม็ดลูกอมเนี่ยเม็ดไอเนี่ยเวลามันไปโดนน้ำลายในปากมันจะเดือดเชื่อว่าน้ำลายเป็นตัวจุดชนวนมีขนมทานเล่นเยอะมากเลยไอที่เนี่ยที่บูธตรงที่ไปเห็นเนี่ยเขาน่าจะมาทำเป็นตั้งเป็นบูธใหม่ที่เดอะมอลล์งามวงวานอาหารขึ้นมาทดลองกินกันได้ย้อนไปเด็กบาย